ลงคะแนนเลือกรองประธานวุฒิสภาคนที่2มีตามลำดับดังนี้นะครับ1นายบุญส่งน้อยโสพลได้167คะแนน2นายปฏิมาจิรแพทย์ได้4คะแนน3นายพงศักดิ์เกิดวงบัณฑิตได้8คะแนนและ4นางอังคณานีลภัยจิตได้18คะแนนผลการลงคะแนนปรากฏว่านายบุญส่งน้อยโสพลเป็นผู้ที่ได้คะแนนสูงสุดและมีคะแนนไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนสมาชิกที่มาประชุมก็ต้องขอบคุณผู้เสนอชื่อและผู้รับรองให้กับผมมาทำหน้าที่รองประธานวุฒิสภาคนที่สองด้วยความเคารพกับฝ่ายเลขานุการนะครับความจริงวิสัยทัศน์ที่เป็นส่วนหนึ่งผมสมัครหลายที่หลายตำแหน่งเนี่ยประวัติเป็นส่วนสำคัญกว่าวันนี้เราพบกันเป็นทางการครั้งแรกเนี่ยหลายท่านอาจจะรู้จักกันมาก่อนแต่หลายท่านเนี่ยไม่รู้จักกันเลยเราเห็นหน้ากันวันนี้ฉะนั้นในวิสัยทัศน์เนี่ยเป็นเรื่องเล็กๆแต่ประวัติการศึกษาประวัติการทำงานเนี่ยสำคัญกว่าครับจริงเวลาด้วยความเคารพฝ่ายเลขานะครับเวลาขึ้นมาเนี่ยก็จะประวัติขึ้น PowerPoint ให้สมาชิกได้พิจารณาด้วยแต่เมื่อดังนี้ก็ไม่เป็นไรครับก็ว่าไปตามผมก็ต้องอ่านพูดประวัติผมยาวสักนิดหนึ่งสำหรับผมเองเนี่ยก็รับราชการมาตั้งแต่อายุ17ปีนะครับขณะนี้75ปีแล้วมาสมัครเป็นสมาชิกวุฒิสภาก็คิดว่าจะรับใช้ชาติบ้านเมืองในช่วงท้ายของชีวิตประวัติการทำงานของผมนี่เริ่มจากการเป็นทหารอากาศโอนมาอยู่อัยการได้6เดือนก็โอนไปเป็นผู้สาได้36ปีผ่านการทำหน้าที่ธุรการทำหน้าที่ผู้สาและทำหน้าที่บริหารองค์กรเนี่ยค่อนข้างยาวครับผู้สา36ปีนี่ผมเป็นผู้บริหารอยู่ประมาณเกือบครึ่งเป็นผู้สาหัวหน้าศาลซึ่งเป็นศาลยุติธรรมระดับจังหวัดเนี่ย4ปีเป็นรองอธิบดีผู้สาภาคอธิบดีผู้สาภาครองประธานสาธารณภาคประธานสาธารณภาค11ปีนี่เป็น15ปีแล้วครับชีวิตทั้งบริหารและช่วงที่ผมอยู่สาธารณสันติการเนี่ยผมได้รับการเลือกตั้งจากผู้ศึกษาทุกชั้นศาลทุกประเทศ